ผ่นดินไหวขนาด 4.7 ที่แม่ฮ่องสอนหลายจังหวัดรับรู้แรงสั่นสะเทือนโดยเฉพาะอาคารสูงวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อเวลา 14:30 น.โดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตำบลเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ละติจูด 19.486 องศาเหนือลองจิจูด 98.447 องศาตะวันออกขนาด 4.7 ความลึก2กิโลเมตรโดยได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไปขณะที่ประชาชนจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนก็ได้แจ้งถึงการรับรู้แรงสั่นสะเทือนเข้ามาเพิ่มเติมโดยส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นผู้ที่อยู่อาคารสูง8ร่างคนไทยที่เสียชีวิตในอิสราเอลถึงไทยแล้วขณะกระทรวงการต่างประเทศแถลงคนไทยเสียชีวิต34รายถูกจับตัวประกัน25รายนายอารีไกรนราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เป็นตัวแทนนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานวางพวงหรีดพิธีรับแรงงานไทยชุดที่4จำนวน8รายกรณีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลณอาคารสำนักงานเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยนายอารีกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ส่งร่างแรงงานไทยชุดที่4กลับมาด้วยเที่ยวบินที่ LY081ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 12:15 น.ขณะที่นางกัจจนาภัทรโชติอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวว่าขณะนี้พบคนไทยเสียชีวิตแล้ว34รายบาดเจ็บอยู่ระหว่างการเข้ารักษาพยาบาล4รายถูกจับกุมเป็นตัวประกัน25รายส่งร่างกลับไทยทั้งหมด34ร่างภาครัฐอพยพ 7,470 ร่างโดย35เที่ยวบินคนไทยเดินกลับเองกว่า800รายรวมทั้งสิ้นผู้เดินทางกลับไทยแล้ว 8,500 รายถือได้ว่ารัฐบาลได้ประสบความสำเร็จในภารกิจระยะแรกในการนำคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยส่วนขั้นตอนการปล่อยตัวประกันทางท่านทูตของไทยได้มีการพูดคุยกับทางการอิสราเอลไว้แล้วขั้นตอนประกอบไปด้วยจะมีการรับตัวออกมาโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นผู้ที่ได้รับการติดต่อรับตัวออกมาจากนั้นจะมอบตัวให้กับทางการอิสราเอลและจะมีการตรวจสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขภาพร่างกายที่ดีจากนั้นจะมีการติดต่อของสถานทูตของตัวประกันนั้นๆซึ่งไม่ได้มีแค่เฉพาะคนไทยซึ่งถือเป็นแนวทางปกติที่ตั้งไว้ในการรับตัวประกันบิ๊กโจ๊กดูสำนวนการสอบสวนเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพร้อมสั่งให้นำตาช่างมาตั้งในพื้นที่สน.กวดขันให้ละเอียดวันนี้ที่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปติดตามความคืบหน้าเหตุรถบรรทุกและสวยสติกเกอร์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าสิ่งสำคัญอย่างแรกที่จะต้องดำเนินการคือการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกทั้งหมดที่เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครและกวดขันเวลารวมถึงเส้นทางการเดินรถพร้อมเตรียมเชิญผู้ประกอบการรถบรรทุกทั้งหมดมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรถบรรทุกด้วยส่วนเรื่องของคดีค่ะจะได้ดูสำนวนการสอบสวนและจะทำให้เป็นคดีตัวอย่างเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินตั้งแต่การดำเนินคดีกับคนขับไล่ย้อนไปถึงเจ้าของว่าคือใครรู้เห็นเป็นใจหรือไม่รู้น้ำหนักและวงรอบการวิ่งของรถไหมซึ่งหากรู้เห็นเป็นใจก็จะดำเนินการกับเจ้าของด้วยส่วนเหตุที่มีการขับรถบรรทุกเข้ามาตักดินออกไปนั้นก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดร่วมกันและเรื่องสติกเกอร์จะต้องตรวจสอบอีกครั้งว่ามีหรือไม่ขณะที่วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าว INN ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงภายหลังนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่างานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินทั่วกรุงเทพมหานครนั้นมีมากถึง879แห่งโดยที่ถนนรัชดาภิเษกบริเวณหน้าทางเข้าศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาพบมีแผ่นคอนกรีตวางเรียงกัน2แถวรวม16แผ่นพร้อมกับป้ายเตือนลดความเร็วซึ่งจุดดังกล่าวค่ะมีลักษณะคล้ายกับท่อร้อยสายไฟใต้ดินที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนี้และจากการสังเกตพบว่าเมื่อมีรถขนาดใหญ่ขับผ่านแผ่นคอนกรีตจะมีการขยับเล็กน้อยรวมถึงมีลักษณะยุบตัวลงอีกด้วยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมาและเมื่อไปสำรวจบริเวณแยกเทียนร่วมมิตรไปจนถึง4แยกห้วยขวางพบว่ามีการใช้ฝาท่อประมาณ7จุดโดยจุดที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายมีอยู่ประมาณ3จุดคือบริเวณหน้าศูนย์ทางเข้าการค้าเดอะสตรีทรัชดาบริเวณทางขึ้นอุโมงค์ห้วยขวางมุ่งหน้าถนนพระราม9และสุดท้ายคือห่างกันเล็กน้อย
บริเวณหน้าปากซอยรัชดา12เนื่องจากก่อนหน้านี้ประมาณ 1-2 สัปดาห์เคยเกิดอุบัติเหตุฝาท่อกระดกจนมีรถชนกันประมาณ3คันศาลนักการเมืองเลื่อนฟังคำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์ยกย้ายทวินเปลี่ยนสีไปเป็นวันที่29พฤศจิกายนนี้เวลา 13:30 น.ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลื่อนอ่านคำพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยไม่ชอบโดยเลื่อนฟังคำพิพากษาจากวันนี้ไปเป็นวันที่29พฤศจิกายนเวลา 13:30 น.เนื่องจากมีองค์คณะผู้พิพากษา1คนไม่มาโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจก้าวล่วงได้จึงไม่สามารถทำคำพิพากษาในวันนี้ได้ทั้งนี้ในการฟังคำพิพากษานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายวินยัติชาติมนตรีและนายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความมาเป็นตัวแทนในการรับฟังพร้อมเผยว่าก่อนมาฟังคำพิพากษาในวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกับนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งมาทำตามหน้าที่ที่ศาลนัดไว้เท่านั้นส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์และทีมทนายความมีความกังวลกับคดีนี้หรือไม่นายนรวิทย์กล่าวว่าทนายความได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและมีความมั่นใจในการสู้คดีปิดท้ายกันที่พิธาคุยสื่อนอกลั่นจะลงสมัครเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งอย่างแน่นอนเพื่อต่อสู้กับกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มสนับสนุนทหารที่ต่อต้านวาระการปฏิรูปของพรรคก้าวไกลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ที่ชนะการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์กับ AFP ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จากคดีหุ้นสื่อพิธาค่ะนำพรรคก้าวไกลคว้าอันดับ1มาได้อย่างน่าตกใจในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับแรงหนุนจากคนไทยในเมืองและคนหนุ่มสาวเพียงแต่ถูกขัดขวางไม่ให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มสนับสนุนทหารที่ต่อต้านวาระการปฏิรูปของเขาจากนั้นเพื่อไทยอดีตพันธมิตรของก้าวไกลจึงได้จัดตั้งรัฐบาลผสมโดยมีพรรคการเมืองที่เชื่อมโยงกับกองทัพปล่อยให้ผู้ท้าชิงที่มีความก้าวหน้ากลับมานั่งบัลลังก์ฝ่ายค้านและบางทีนายพิธาอาจตกอยู่ในความวุ่นวายทางการเมืองแต่ในการสัมภาษณ์กับ AFP เขาให้คำมั่นว่าจะเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งอย่างแน่นอนจะไม่ยอมแพ้และมันก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News